ค่ะดิฉันนางอาริรัตน์พุทธรักษาผู้กศน.ตำบลบ้านใหม่อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมสำหรับในวันนี้นะคะครูก็จะมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลายบทที่5ในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพแล้วหลายๆคนอาจจะนึกถึงสภาพห้องทดลองที่มีนักวิทยาศาสตร์คอยตรวจสอบพันธุกรรมของพืชหรือสัตว์แต่ใครจะทราบว่าอันที่จริงแล้วผู้นำเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่แค่บรรดานักศึกษาหรือนักวิทยาศาสตร์หากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ใกล้ๆตัวแต่ในการที่ภูมิปัญญาเหล่านั้นจะพัฒนาได้ก็จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยค่ะเราลองไปชมตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันนะคะจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี2559นี้เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรโดยเริ่มจากการลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆด้วยเหตุผลนี้เองกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำเนินงานค้นคว้าเทคโนโลยีชีวภาพด้วยการวิจัยจุลินทรีย์ขึ้นมาเรียกว่าสารเร่งซูเปอร์พอดอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการส่งเสริมให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตโดยได้จัดตั้งศูนย์สพก.ขึ้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์มีจุดการเรียนรู้ในด้านการลดต้นทุนไว้มากมายเช่นจุดการเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซูเปอร์พอดอ2โดยลักษณะเด่นของสารเร่งพอดอ2นั้นก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายธาตุอาหารในการหมักสามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพในเวลาที่สั้นและได้คุณภาพจุดการเรียนรู้การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ7จุดการเรียนรู้การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ3ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อสามารถทำลายหรือยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าได้พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรปลูกข้าวเพื่อขายนะครับแต่เนื่องจากว่าสภาพปัญหาก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยมีการใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอีกส่วนนึงก็คือใช้ในเรื่องของยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้เองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดปัญหากับผู้บริโภคนะครับในการที่จะเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าข้าวของเราเนี่ยไปบริโภคเนี่ยก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะครับกรมพัฒนาที่ดินจึงเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับในหลายๆด้านที่สามารถที่จะเอามาลดการใช้สารเคมีนายมานพจางวางหมอดินอาสาประจำตำบลบ้านแก่งคอยรับหน้าที่ให้ความรู้ต่างๆที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดินนำมาส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยแต่เดิมหมอดินมานพใช้แต่ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและสารเคมีสูตรต่างๆมากมายในการทำนาข้าวไลส์เบอร์รี่ส่งผลให้ดินในแปลงเสื่อมโทรมไม่ได้ผลผลิตตามที่หวังไว้แต่เมื่อได้รับความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์แล้วจึงตัดสินใจในการเลือกใช้สารเคมีในการทำนาข้าวไลส์เบอร์รี่บนเนื้อที่25ไร่โดยหันมาทำน้ำหมักพอดอ2สารควบคุมแมลงศัตรูพืชพอดอ7ใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพราะการปลูกข้าวไลส์เบอร์รี่ใช้ปุ๋ยน้อยกว่าการปลูกข้าวพันธุ์อื่นหลังจากนั้นจึงสมัครเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่เพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกายสร้างคอลลาเจนอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจและที่สำคัญข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังมีธาตุเหล็กสูงเหมาะกับสตรีที่มีครรภ์ซึ่งต้องการธาตุเหล็กมากกว่าคนปกตินอกจากนั้นหมอดินมานพยังได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรพอเพียงโดยการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไลส์เบอร์รี่มาแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางนำผลผลิตข้าวไลส์เบอร์รี่และสินค้าทางการเกษตรอื่นๆของสมาชิกมาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มากถึงปีละ 200,000 บาทกลุ่มของเกษตรกรตำบลบ้านแก่งนะครับมีการรวมกลุ่มนะครับมากกว่า10กว่าปีแล้วครับแล้วก็ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในท้องที่แล้วก็จำหน่ายให้ต่างหมู่บ้านแล้วก็ได้แปรรูปเป็นข้าวกล้องจะมีทั้งข้าวมะลิ105แล้วก็มีข้าวไรบุรีแล้วก็มีปทุมธานีนะครับเพื่อในกลุ่มเนี่ยมีรายได้นะครับลดรายจ่ายตรงนี้คือเราเนี่ยลดการใช้สารเคมี
ปัจจุบันนี้สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถือว่าประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีชีวภาพสารเร่งซูเปอร์พอดอมาสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรเนื่องจากสามารถช่วยในด้านของการลดต้นทุนการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้อย่างแท้จริงสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตยังได้มีการต่อยอดด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไปมอบความรู้ในการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตต่อไปก็ขอขอบคุณและขอบใจกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ได้เข้ามาดูแลและมาสอนการทำน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยหมักหรือสารเร่งต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณครับเกษตรกรรมคือหัวใจและเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยทั่วประเทศนครปฐมเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญและอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางการเกษตรมากมายที่นี่ชาวสวนชาวไร่รวมตัวแข่งขันถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่กันและกันจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งวันนี้ทรูปลูกปัญญาในโครงการ 3G Plus เพื่อโรงเรียนและชุมชนได้เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ก่อตั้งโดยชาวบ้านบางช้างซึ่งประสบผลสำเร็จในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงของ TrueMove H 3G Plus ได้เข้ามาช่วยให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนการสาธิตวิธีการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรให้กับเพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจในแบบ Interactive Multimedia ที่ช่วยให้ผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้เรียนสามารถเห็นภาพพูดคุยซักถามองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างเรียลไทม์ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศนับเป็นการพลิกโฉมการทำเกษตรกรรมในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงสำหรับประโยชน์ของ 3G นะฮะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วผมว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะตอนนี้ในด้านหนึ่งคือในด้านของการเผยแพร่ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวเขาก็มีการคิดค้นสูตรมีการพัฒนาสูตรขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ประชาชนภาคเกษตรก็น่าจะได้มาศึกษาตรงนี้ต่อไปภายหน้าคือถ้าหากว่านักศึกษาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็ได้สามารถที่จะไปโหลดข้อมูลหรือว่าไปศึกษาข้อมูลย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ตทำให้ประหยัดเวลานะครับแล้วก็รวดเร็วในการถ่ายทอดความรู้นะเป็นการพูดคุยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้รวดเร็วจริงๆตรงนี้คงได้ประโยชน์เยอะมากเพราะว่าเราได้ถ่ายทอดออกไปเนี่ยก็จะมีคนดูเพิ่มขึ้นเยอะเลยบางทีเราเห็นลงข่าวเนี่ยมีมะม่วงพันธุ์ดีเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ถ้าเราสามารถคลิกไปดูได้ตรงนี้เราก็สามารถดูแล้วรู้อยู่ที่บ้านเราได้ว่ามันอยู่ตรงไหนที่ไหนในเรื่องมีสื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีคนอีกหลายๆคนคิดว่าน่าจะอีกเยอะเลยที่เข้ามาตรงนี้รู้สึกดีใจมากค่ะความเหนื่อยหายไปในเมื่อที่ได้สิ่งดีๆมาตรงนี้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านที่มากันมากมายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจมากค่ะทรูปลูกปัญญาภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยี 3G Plus จาก TrueMove Edge มาช่วยเผยแพร่และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรตำบลบางช้างและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อกลุ่มเกษตรกรไทยต่อไปเราจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจะเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาประกอบด้วยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและท้ายนี้นะคะครูก็จะขอมอบหมายงานให้นักศึกษาโดยให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในชุมชนของตนเองมาคนละหนึ่งเรื่องเพื่อมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ